ภูเขาเป็นที่เที่ยวที่ผมไม่คิดจะไปผมเหมือนทั้งร้อนเหนื่อยหนาวและมืดแต่คลิปนี้จะเปลี่ยนความคิดคุณเพราะเราเพิ่งมาถึงภูสอยดาวไปกลับ2วัน1คืนกรุงเทพภูสอยดาวด้วยงบคนละ 3,350 บาทเรากำลังเตรียมตัวเดินขึ้นภูสอยดาวแบบเป็นทีมโดยแต่ละคนจะมีน้ำแค่คนละ3ขวดกับขนมอีกนิดหน่อยทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือเดินไปให้ถึงลานสนของภูสอยดาวที่ระดับความสูง 1,633 เมตรเป็นระยะทางกว่า 6.5 กิโลนี่ไม่ใช่แค่การมาเที่ยวแต่ผมเรียกสิ่งนี้ว่าเกมความเป็นมนุษย์ทั้งข้าวทั้งน้ำต่างมีจำกัดและคนในทีมก็มีหลากหลายมากๆถ้าคุณแข็งแรงคุณจะใช้เวลาเดินแค่3ชั่วโมงแต่ถ้าไม่อาจต้องใช้เวลาถึง10ชั่วโมงยิ่งใช้เวลาเดินนานเท่าไหร่ของที่มีอยู่จะเริ่มทยอยหมดลงเรื่อยๆเราจะเริ่มตั้งคำถามจะทิ้งคนที่เป็นตัวถ่วงแล้วเดินนำไปก่อนหรือยอมแบ่งเสบียงให้แล้วไปด้วยกันแต่นั่นจะเป็นการเดินที่เหนื่อยมากและไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่และนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่คนมากมายต่างพากันมาที่ภูเขาเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างและถ้าคุณโชคดีพอคุณอาจจะได้เพื่อนสนิทคนใหม่หรือแม้กระทั่งใครสักคนที่อาจจะอยู่กับคุณตลอดไปแต่ทำไมต้องเป็นภูสอยดาวขอเล่าให้ฟังแบบนี้ละกันว่าที่นี่มันมีอะไรบ้างภูสอยดาวเป็นที่ที่ไม่ได้ยากเกินไปแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นที่นี่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่แทบจะเกือบ 100% และความยากของมันอยู่ที่เนินทั้ง5เนินภูเขาลูกนี้ตั้งอยู่ระหว่าง2จังหวัดคืออุตรดิตถ์และพิษณุโลกแต่ในขณะเดียวกันก็คาบเกี่ยวระหว่าง2ประเทศคือประเทศไทยและสปป.ลาวนั่นหมายความว่าคุณสามารถเหยียบ2ประเทศในเวลาเดียวกันได้ที่นี่จะเปิดแค่ปีละประมาณ5เดือนถ้าคุณอยากเห็นทุ่งดอกงอนนาคที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยให้มาช่วงหน้าฝนคือเดือนสิงหาถึงกันยาแต่ถ้าคุณอยากมาเพื่อจะถ่ายดาวตอนกลางคืนให้มาช่วงหน้าหนาวคือเดือนตุลาจนถึงธันวาส่วนการเดินทางทริปนี้เราเหมาจ่ายกับทัวร์คุณเที่ยวไปเรื่อยด้วยงบคนละ 3,350 บาทฟังดูอาจจะแพงไปหน่อยแต่เชื่อเถอะว่ามันคุ้มจริงๆทริปนี้เราบอกเดินทางคืนวันศุกร์ตอน 3 ทุ่มออกจากกรุงเทพด้วยรถตู้ถึงภูสอยดาวตอนประมาณ 7 โมงครับอาหารมื้อแรกก่อนออกเดินทางคือข้าวต้มเริ่มออกเดินตอนประมาณ 9 โมงครึ่งถ้าหิวระหว่างทางก็มีข้าวเที่ยงที่เขาเตรียมไว้ให้แล้วรวมถึงมื้อเย็นที่จะมีสตาฟคอยทำให้เราตอนอยู่บนเขาด้วยถึงหน้าตาอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่แต่รับรองได้ว่านี่เป็นมื้อที่อร่อยที่สุดของวันนี้หรืออาจจะทั้งชีวิตเลยก็ได้ช่วยกันกางเต็นท์แล้วเข้านอนตอนประมาณ3ทุ่มตื่นอีกทีตอนประมาณ6โมงเช้าส่วนมื้อเช้าของทัวร์นี้ก็จะแปลกๆหน่อยเพราะมันคือเบอร์เกอร์จะอยากกินกี่อันก็ขอสตาร์ทได้เลยหลังจบมื้อเช้าก็เริ่มเดินลงมาจากเขาได้เลยจะใช้เวลาน้อยกว่าตอนขาขึ้นนิดหน่อยเอาให้มันเสาร์อาทิตย์มีเรื่องไปเล่าเดี๋ยวจะจำได้อีกยาวอ่ะยัดเล่าเย็นเล่าให้ลูกฟังอ่ะหลังจากลงมาแล้วก็มีข้าวเที่ยงรอเราอยู่อาบน้ำเปลี่ยนชุดเพื่อจะกลับกรุงเทพรถออกตอน5โมงถึงกรุงเทพตอนประมาณเที่ยงคืนและทั้งหมดนี้ดูแลโดยสตาฟที่มีประสบการณ์เดินป่ามานับไม่ถ้วนผมถึงบอกว่ามันคุ้มยิ่งถ้าคุณไม่เคยเดินป่ามาก่อนและนี่เป็นทั้งหมดของทริปนี้แล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าเอ๊ะ